เปลี่ยนอาชีพเราลุ่งสุดจนมองลงหลายเวทีอลิซามานโยนอฟถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาสาวที่ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วรุ่งสุดขีดสำหรับอลิซามานโยนอฟค่ะอดีตนักวอลเลย์บอลสาวชาวรัสเซียที่หันไปเอาดีด้านวงการนางแบบก่อนก้าวเข้าสู่เวทีประกวดนางงามระดับโลกมากมายโดยจุดเริ่มต้นคือการคว้ารางวัลท็อปโมเดลรัสเซีย2015จากนั้นเข้าร่วมประกวดนางงามพร้อมทั้งคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลรัสเซีย2016ก่อนเข้าร่วมประกวดเวทีซูเปอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนล2016ที่ประเทศไทยพร้อมทั้งคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ไปครองได้สำเร็จจากนั้นก็คว้าตำแหน่ง World Beauty Queen 2018เท่านั้นยังไม่พอเธอเดินหน้าคว้าตำแหน่ง Miss Earth Belarus 2019แม้จะมีคำถามจากหลายคนตามมาว่าเหตุใดเธอยังได้สิทธิ์คว้ารางวัลนี้เพราะเธอเป็นชาวรัสเซียแต่เธอออกมาตอบข้อสงสัยว่าเธอได้สิทธิ์นี้เพราะพ่อของเธอเป็นชาวเบลารุสและเธอภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนบ้านเกิดของพ่อนอกจากนี้จากการที่เธอคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนของประเทศเบลารุสทำให้เธอได้สิทธิ์เข้าร่วมประกวด Miss Earth 2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเธอสามารถพิชิตใจกรรมการจนทะลุผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายก่อนคว้าตำแหน่ง Miss Earth Fire 2019มาครองได้สำเร็จค่ะสำหรับอดีตนักตบลูกยางสาววัย29ปีเคยลงเล่นกับวลาดีวอสตอกสโมสรวอลเลย์บอลในลีกบ้านเกิดก่อนหันหลังให้กับอาชีพกีฬาอย่างเป็นทางการเมื่อปี2014ซึ่งเส้นทางที่เธอเลือกทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกขอบคุณค่ะ